สวัสดีครับนี่คือ The Star Daily กับการเกาะติดทุกข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายจาก The Star ค้นฟ้าคว้าดาวฟิวสำหรับวันนี้พวกเขาทั้ง8คนมีโอกาสได้ไปชมละครเวทีที่กำลังถูกกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมากและกำลังเปิดการแสดงอยู่ณขณะนี้นั่นก็คือละครเวทีเรื่องเนื้อคู่11ฉากจากวันแรกถึงวันลาที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ซึ่งก็ถือเป็นวันสบายๆที่ทำให้พวกเขาได้พักจากการซ้อมหนักครับไม่เคยค่ะไม่เคยดูไม่เคยดูเลยครับไม่เคยรู้สักเรื่องเลยครับก็รู้สึกดีครับเหมือนยังไงอ่ะเหมือนขึ้นสวรรค์ไม่ได้ไปที่ไหนมานานแล้วไงครับอันนี้ครับทั้งได้ออกมาข้างนอกแล้วยังได้มาดูละครเวทีอีกมีแต่อะไรดีๆเปิดหูเปิดตาครับอย่างนึงละครเวทีอย่างเงี้ยก็เพิ่งเคยดูครั้งแรกด้วยครับไม่เคยเลยครับนี่ครั้งแรกครับเคยดูทีนึงครับแต่เด็กมากเลยแล้วผมจำเรื่องไม่ได้แล้วก็เคยดูละครเวทีบ้างครับผมของเชียงใหม่ครับเป็นละครเล็กๆครับครับไม่ได้ออกมานานแล้วเพิ่งมาชมโลกภายนอกอ๋อดีใจมากครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้มาดูละครเวทีครับเคยดูแต่ว่าเป็นของมหาลัยฮะแบบพวกละครนิเทศของจุฬาของอะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าไม่เคยดูที่นี่ครับรู้จักค่ะรู้จักว่าแบบมีละครเวทีเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าไม่เคยดูรู้จักครับเพราะเคยเห็นเพราะเขาเคยฉายไปครั้งนึงแล้วก็เคยดูเป็นสกู๊ปเป็นอะไรเล็กๆเนี่ยครับก็น่าสนุกครับรู้ครับว่ามีละครเวทีอยู่ในโลกแต่ว่าไม่ก็คือนึกภาพออกว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบจะดีอย่างนี้ครับก็ตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอรู้ว่าจะได้มาดูก็ดีใจมากแต่ว่าพอมาก็ตกใจกับคนอยู่ครับเพราะว่าบางคนเขาก็มาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นเต้นครับว่ามีคนรู้จักเราด้วยอะไรเงี้ยครับก็มีแฟนคลับของพี่ๆค่ะน่าจะเป็นพี่เซนกับพี่กันแบบแฟนคลับเยอะค่ะค่ะมีป้ายไฟอะไรมาก็มีพี่โตโน่มีพี่กันมีพี่เซนพวกนี้ค่ะอ๋อยังไม่ใช่ป้ายไฟเป็นป้ายธรรมดาป้ายสีธรรมดาของเซนเป็นป้ายไฟฮะก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้จักเขาก็มาเชียร์ผมก็เออครับก็ดีใจครับน่ารักดีก็ไม่เชื่ออิจฉาก็อยากมีเหมือนเขาบ้างเฉยอยากมีป้ายไฟบ้างตื่นเต้นครับอยากดูเราสองคนเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าครับคงเคยมั้งคะเพราะชาติที่แล้วฉันทำกรรมไว้เยอะอย่างเต้นะเต้ขอเลือกอย่างเดียวก็พออะไรเต้เลือกที่จะรักเอมไงวันนี้ไปเตยก็ไม่สบายอีกแล้วทำไมคุณไม่โทรไปบอกผมอะโทรแล้วติดประชุมทำงานให้มันน้อยลงแล้วพอให้จ่ายในบ้านไหมนี่ผมก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัวนะถ้าฉันมีเวลารู้จักคุณมากกว่านี้นะฉันจะไม่มีวันยอมแต่งงานกับคุณหรอกผมมันเป็นสามีที่เห็นแก่ตัวดาวอีกสิคุณดาวผมอีกสิซึ้งมากค่ะพี่หนูแบบร้องไห้แบบเยอะมากอะค่ะก็ชอบทางด้านนี้ด้วยแล้วแบบพอได้มาดูแล้วมันก็แบบว่ามันทำให้เรารู้สึกแบบว่าเขาเล่นเก่งมากแล้วแบบมันอินเข้าไปถึงข้างในอะค่ะแล้วคือแบบมันเรารับความรู้สึกได้หมดเลยแล้วคือหนูก็เป็นคนที่แบบเซนซิทีฟแล้วมันก็ยิ่งแบบใช่เลยโอ้นั่งร้องไห้แล้วเอาผ้าเกลียวทิชชู่รองตาไว้สองครั้งค่ะมันอาจจะเป็นเหมือนกับชีวิตของพ่อแม่อะไรด้วยมั้งคะก็มันเหมือนกับเขาก็เคยเล่าให้เราฟังอะไรแบบนี้แล้วมันแบบเขาก็เป็นชีวิตคู่แล้วเขาก็ต้องมีทะเลาะกันแล้วเหมือนกับเราได้ฟังจากแม่เราก็รู้สึกแบบมันก็มีบ้างอะค่ะก็คือเหมือนกับรู้บ้างว่าแม่กับพ่อเขาก็เคยทะเลาะกันอะไรแล้วมันพอมาเห็นแบบนี้มันก็นึกไปถึงอดีตของเราอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่แต่งงานผมไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นเลยไม่ว่าผมต้องการขนาดไหนผมอุตส่าห์กลับมาบ้านมาหาคุณเมียผมอะเมียผมดูแล้วคิดถึงครอบครัวค่ะครับผมก็เคยเจอคือตอนเด็กๆก็เคยมีพ่อแม่ทะเลาะกันเหมือนกันแล้วเราก็เป็นเด็กแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเคยเห็นฉันจะไม่ยอมให้ลูกมีชีวิตที่ผิดพลาดเด็ดขาดเหมือนฉันและฉันมีเวลารู้จักคุณมากกว่านี้นะฉันจะไม่มีวันยอมแต่งงานกับคุณหรอกพอได้แล้วเก่งค่ะทุกตัวละครแบบรู้สึกแบบเข้าถึงเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆค่ะก็เ
ขอโทษครับคุณรู้ใช่ไหมครับว่าวัชิราวุธกับมาแต่เนี่ยเกิดมาคู่กันเราน่าจะลองห้าเจ็ดแปดโทร148โทรไปหลังสี่ทุ่มนะคะเพราะว่าแม่นอนแล้วแล้วทำไมคุณไม่รีบนอนไปพร้อมกับแม่กูเลยล่ะครับเออผมชอบมุกแบบมุกนั้นอ่ะมุกเสียงสูงเสียงต่ำอ่ะครับคือทุกมุกนั้นขำมากตอนที่พี่เหมียวทำเสียงสูงเสียงต่ำเลยตลกเลยก็อะไรเปล่าไม่มีเลยเสียงสูงแบบนี้มีชัวเปล่าไม่มีอะไรมากินข้าวต้มกันมาร้านที่ทองหล่ออร่อยมากคือตอนเขาจะยิงมุกขำแล้วก็ขำแบบขำมากๆแต่พอเราเศร้าแล้วก็เศร้าจนแบบเออน้ำตาคอแล้วถ้ากลัวผีล่ะก็ไปนอนกับแม่เขานะแล้วคุณพ่อจะไปไหนอ่ะทำไมคุณพ่อไม่ไปด้วยอ่ะเรื่องราวซึ้งค่ะแบบหนูร้องห่วงใครเลยเขาสื่ออารมณ์ได้ออกมาดีมากครับคือเราแบบขนาดเราอยู่ห่างจากเขาเรารับถึงความรู้สึกนั้นได้หมดเลยครับมันเหมือนเราเข้าไปอยู่ในฉากนั้นจริงๆครับแล้วมันทำให้รู้สึกสุดยอดฮะขนลุกเลยครับผมรู้สึกทึ่งครับว่ามันว่าเขาทำได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นตัวประกอบหรือว่าตัวแสดงสำคัญเขาบางครั้งไม่จำเป็นต้องพูดด้วยซ้ำนะครับแค่เขายืนหรือว่าเขาหันหลังเรายังรู้สึกได้ว่าเขาเสียใจหรือว่าเขามีความสุขหรือเขาดีใจเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นแล้วก็มาถึงการซ้อมกับวงดนตรีเพื่อให้พวกเขาทั้ง8คนได้คุ้นเคยกับดนตรีสดเพื่อให้โชว์ในวันพรุ่งนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดก็สนุกครับคือเซนชอบซ้อมกับวงอยู่แล้วคือเคยมีวงดนตรีนะครับในโรงเรียนขึ้นสูงอีกหน่อยได้ไหมเคยลองแล้วมันไม่ไหวคือตอนนี้ผมกลัวว่าเสียงเขาไม่พุ่งออกมามันเป็นเสียงที่ร้องแบบคือมันเสียงมันโอเคมันเท่นะแต่แบบมันพอนานๆไปทั้งเพลงมันจะแบบมันจะจมจบขึ้นไม่ได้เลยคือนี่คือคีย์ที่เหมาะที่สุดแล้วใช่ไหมฮะโอเคงั้นไม่เป็นไรเอาคีย์นี้แหละแต่ทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องฟีลเยอะๆอ่ะไม่ใช่ร้องแบบเนี้ยตื่นเลยแบบผ่านๆคือมันโอเคมันเป็นร้องแบบเบาๆแต่ว่ามันต้องอารมณ์เยอะๆนะครับเมื่อกี้มันเหมือนกับแบบมันจมหายมันแบบเวลาแต่เวลาพอเราแบบร้องไอ้ตรงท่อนที่แบบว่าไอ้แถวๆเนี้ยมันดูดีไงเพราะมันพุ่งออกมามันฟีลมันทะลุออกมาแต่พอมาแถวๆแบบ
ชื่ออุ้มอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มจมหายไปดังนั้นเราต้องพยายามดันมันออกมาเยอะๆเขาคอมเมนต์เรื่องเสียงมันต่ำอะครับเสียงต่ำแล้วมันดูแบบเพลงมันก็แบบสบายสบายแล้วเราเป็นเสียงต่ำมันก็สบายมันดูเนิบๆไปครับคือดนตรีมันกบหมดเลยครับคือดนตรีแบบดังมากแล้วก็เสียงเราก็ต่ำทำให้ไม่เด่นทำให้เสียงเราไม่เด่นไม่ดูมีอะไรไม่ดึงไม่ได้เลยคือคีย์เนี้ยขอแต่ขอลองร้องให้กระฉับกระเฉงกว่านี้เผื่อไว้ด้วยนะคะร่างกายตัวตนให้แบบว่าใหญ่ๆกว่านี้พี่ไปบวกไอ้ที่บ้านมีลีลามีฟิลแบบว่าสนุกสดใสมากกว่านี้ลอยให้ฉันนอนหลับตาก่อนที่จะรู้ว่าเธอไม่รักกันจะหลายครั้งที่เกิดคำถามว่าตอนนี้ฉันเป็นสุขจริงหรือเปล่ามีคนมาถามเรื่องราวระหว่างเราจะจะต่อไปว่าดีแต่ลึกๆไม่แน่ใจเหมือนกันภาพที่เห็นดูผูกพันที่คนนอกมองกันว่าดีชื่นชมกันอย่างนี้แต่ใจยังเต็มไปด้วยคำถามถ้ามองฉันเป็นตัวจริงที่หามานานหรือคบฉันนี้ความเดียวดายว่าตอนนี้ไอ้ท่อนพวกท่อน A อะไรเงี้ยมันต้องนุ่มกว่านี้หน่อยนึงครับตอนนี้ร้องแบบร้องแข็งๆอยู่มันต้องแบบว่าเหมือนกับฟีลช่วงแรกๆมันต้องแบบนุ่มๆซึ้งๆก่อนแล้วค่อยมาพอถึงท่อนนี้ค่อยแรงอะไรเงี้ยไม่งั้นตอนนี้มันแข็งๆหมดนะครับเนี่ยเดี๋ยวอีกรอบนึงเนี่ยลองขอลองตรงแถวๆพวกท่อนพวกนี้นุ่มๆหน่อยตัวเนี้ยกำลังมีจะมีแอดลิบแต่ว่ายังดีไซน์ไม่สำเร็จแต่เพื่อจะเล่นให้ส่งเข้าตรงนี้อีกนึงครับคือพี่แหม่มร้องให้พยายามให้ตรงแบบตรงเนี้ยพวกอย่างเงี้ยให้มันเป็นลมมีลมเข้ามามากกว่านี้ตอนนี้เขาเป็นแข็งเป็นห้ว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 นลอยลอยกว่านี้หน่อยนึงใครอ่ะเดี๋ยวคิดลอยลอยคิดถึงว่าแถวๆเนี้ยเขาลอยลอยแล้วพอแถวๆเนี้ยค่อยหนักหนักอย่างเงี้ยเบาหนักก็ตรงนี้ก็มาเบาใช่มาหนักหนักเยอะเลยถูกต้องค่ะฉันก็ยังเหงาตอนอยู่เรานั้นยังจับมือเหมือนเก่ายิ่งนานยังเหมือนคุยกันไม่ยาวเธอก็เบื่อที่จะฟังแต่ลึกๆมันก็มีน้อยใจและฉันนั้นไม่เข้าใจกับคำว่ารักที่กันรักนั้นคืออะไรเหตุใดภายในใจยังอ้างว้างเธอมองฉันเป็นตัวจริงที่หามานานหรือพบฉันมีความเดียวดายแค่มีเงินไว้เพื่อเหงาไว้เพื่อจะหาไม่มีอะไรมีทางเธอมองฉันมันจำเป็นเพื่อในใจหรือแค่
ับวงแบบอย่างเงี้ยในห้องซ้อมอ่ะเสียงกลองดังๆชอบมันมีชีวิตอ่ะมันดูมีชีวิตกว่าเปิดแผ่น backing track พอร้องกับไมค์แล้วรู้สึกว่าเสียงห่วยสุดๆไปเลยรู้สึกมันแกว่งครับคุณแม่ผมรู้สึกว่าเสียงผมมันไม่มีเนื้อเสียงเฉยๆอ่ะไม่ได้รู้สึกประทับใจว่าแบบร้องดีขึ้นหรืออะไรคิดว่าคงเป็นแบบนี้อยู่แล้วนี่อัดห้องนั้นทุกครั้งหนึ่งถูกป่ะใช่เพราะผมฟังเสียงเข้าไมค์ปุ๊บแล้วห่วยทุกทีก็ร้องปกติผมก็ร้องของผมปกติแต่ว่าชอบเล่นกับวงสดแล้วก็เล่นก็สนุกดีเวลาซ้อมในห้องครับผมก็จะอย่างเงี้ยแหละดีๆของผมแบบวันที่เธอผิดใจกับฉันที่ไม่ได้เรื่องได้ราวรู้สึกดีกว่าเก่าบ้างหรือยังผมชอบซ้อมกับวงผมชอบที่มีผมชอบที่มีนักดนตรีด้วยอะไรเงี้ยคือผมชอบคือการที่มีวงดนตรีกับแล้วร้องกับผมนี่ผมมีความสุขเลยถ้าเกิดว่ามีมือกีตาร์มีอะไรที่มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่เป็นบอยแบนด์อะไม่ใช่มาขายหน้าตาแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเท่หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นทีมเดียวกันเป็นทีมเบิร์กผมก็ชอบคือฉันรักเธอฉันรักเธอก็เหมือนที่เธอเคยบอกว่าอยากได้ยินทุกวันคือฉันรักเธอและฉันรักเธอก็เหมือนที่เธอเคยบอกกันไม่รู้ฉันจะได้ยินมันแต่ตอนนี้ต้องระวังนะเวลาเราเป็นล็อกแล้วหน้าเราอะเราต้องดูหน้าเราดีๆอย่าแบบยาอะไรเงี้ยเพราะมันเพลงมันบวกอะเพลงบวกก็ต้องแบบมีความสุขในการร้องแต่ว่าแบบอัพขึ้นมากว่านี้อีกหน่อยตอนนี้มันดูเพลินๆสุดตอนนี้มันเพลินๆสบายๆเรื่อยๆเฉยๆไปนิดนึงนะครับด้วยสไตล์กองเกิร์ลมันก็ไปส่งแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเงี้ยมันเลยแบบมันฟังเพลินไปนิดนึงแล้วอยากให้แบบมีความเป็นโชว์ความเป็นแบบล็อกคอนเสิร์ตขึ้นอีกนิดนึงลองท่อนฮุกก็ร้องให้เข้มกว่านี้หน่อยนึงไหวไหมท่อนฮุกร้องให้เข้มข้นขึ้นกว่านี้หน่อยแต่ไม่ใช่คำรามไม่ใช่แบบไม่โหดนะให้มันมีความต่างของท่อน A กับท่อนฮุกอะตอนนี้มันเท่าๆกันนะครับเป็นก็เป็นประสบการณ์ใหม่ผมไม่เคยมีคอรัสแม่ค่อนขวาฮวงจุ้ยไม่ดีหรือไงฮวงจุ้ยดีครับฮวงจุ้ยสวยเลยครับฮวงจุ้ยงามเลยฮวงจุ้ยงามเลยแต่ว่าก็ฮวงจุ้ยงามนี่แหละเลยทำให้ผมเป็นแบบผมไม่เคยหันไปทางขวาเลยมันบางครั้งเวลาเราเขินหรือเราอายมันไม่จำเป็นต้องว่าเรารักหรือเราชอบเขาไม่ผมไม่ได้ว่าผมร้อนตัวแต่ผมก็แบบบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้หมายความว่าผมจะไปผมไม่สนใจเขาแต่ว่าหมายความว่าถ้ามันมีผู้หญิงที่อยู่ข้างในนั้นด้วยซึ่งผมไม่เคยรู้จักแล้วผมต้องไปปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกในเพลงของผมมันจะทำให้การปลดปล่อยของผมเนี่ยมันยัง
มันไม่สามารถที่จะปลดปล่อยออกมาได้หมดคือฉันรักเธอฉันรักเธอพวกเขาก็อยากรู้การทำงานของรัฐเขาทำงานกันยังไงแต่ผมก็ไม่กล้ามองเต็มจนตายและฉันรักเธอก็เหมือนที่เธอเคยบอกกันไม่รู้ฉันจะได้ยังไงช่วงหน้าเราจะกลับมาดูการซ้อมของพวกเขากันต่อครับเพื่อดาวดวงนั้นอยากเป็นชื่อเธอครับชื่อเธอครับไม่เคยอ้ำไปปากที่พูดออกไปที่ใจก็เป็นอย่างนั้นชื่อเธอครับชื่อเธอครับบนในนอนยืนกันใจมีแต่เธอนั้นที่เป็นที่หนึ่งที่เราไม่ชื่อใครใครโอเคไหมก็โอเคครับเพราะดนตรีเขาเล่นสนุกมากชอบครับชอบดูแบบมันคือคืนขึ้นกว่าดนตรีธรรมดาดนตรีเดิมมันนะร้องให้กระฉับกระเฉงขึ้นเป็นเพลงเร็วเพลงสนุกนะครับทีนี้ขอลองไม่ต้องลองจำเนื้อได้ใช่ไหมครับไม่ต้องดูเนื้อนะแล้วก็ร้องไปยิ้มไปด้วยเมื่อกี้ไม่ยิ้มเลยเมื่อกี้มันดูแบบเครียดไปนิดนึงนะเดี๋ยวลองยิ้มมีความสุขในการร้องเพลงด้วยนะเหนื่อยไหมเจ็บคอก็ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยนะถ้างั้นเดี๋ยวลองสนุกสดใสยิ้มแย้มเมื่อกี้ดูไม่ยิ้มเลยเต้นไปนะแต่เต้นแบบดูว่าจะกังวลนะลองตัดความกังวลทิ้งมีความสุขในการร้องเพลงWhat?
ญหาและจะเห็นทุกเรื่องราวไม่นานนะเหมือนทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอคนบางคืนจะเจอเจอบางคืนที่เจ็บเท่าไรเปิดดวงตาและเปิดใจจะไม่มีอะไรมาบั่นทอนคือตอนนี้ต้องฟังเพลงดนตรีดีๆต้องเป็นโนคือเราก็ต้องริ้วอะต้องซับซึ้งต้องนุ่มนวลครับไปกับเป็นโนแล้วพอเมื่อกลองเข้ากีตาร์เข้าต้องเข้มแข็งมันจะได้มีเป็นแบบว่าเหมือนกับขึ้นรถไฟเหาะมีขึ้นมีลงมีอะไรแล้วมันจะทำให้แบบคนดูเนี่ยมันจะสนุกในการดูเราครับเหมือนไม่งั้นถ้าเกิดมันเท่าๆกันทั้งเพลงมันน่าเบื่อครับนะครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังแบบต้องหนักแน่นเนี่ยก็ขอให้แบบให้มากกว่านี้อารมณ์ต่างๆเอาให้แบบใช่เอาให้เต็มที่เลยนะครับระวังตรงฮุกตรงเนี้ยหวานให้หวานเนื้อหาตรงเนี้ยมันแบบมันมีกำลังใจมากอย่าเศร้าอย่าหมดมันคือแบบหมื่นทางตันยังมีทางนึงให้ออกเสมอครับว่าแบบต้องมีความหวังนะร้องต้องมีความหวังไม่ใช่ร้องจ่อยนะต้องทำเลยต้องมีความหวังควรยืนมองดูอยู่เหนือหัวใจเป็นปัญหาและจะเห็นทุกเรื่องราวไม่นานนะทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอไม่ฝันว่าจะไปที่ใดมันก็ยังไม่พ้นที่เราคือกล้องด่านนี้ที่มีเหตุผลของมันที่ทำให้ฉันได้เจ็บนะหรือว่ามันอยู่คงไม่อยู่ที่ใครคิดไว้แต่ก็ทำให้หัวใจที่ฉันรักไว้ที่โกรธคนโลกนี้ตอนนี้มันนุ่มเลยนะนุ่มไปเพราะอย่าลืมตอนนี้ดนตรีมันล็อกมากกลองกีต้องกีตาร์อะไรมันซัดกันมาล็อกเราจะไปร้องแบบนุ่มอ่อนไม่ได้มันเอาไม่อยู่มันเจอดนตรีขมตอนนี้ดังนั้นเราต้องเอาชนะดนตรีให้ได้ได้ครับนะครับยังเดินผ่านพ้นฉันเพียงแค่วนผ่านไปแต่ทำไมหัวใจเราถึงผูกพันหรือว่ามันคือตรงที่คิดที่ใครคิดไว้แต่ก็ทำให้หัวใจไม่ใช่วันไปI'm not afraid to die.
ที่ใดมันคงไม่พ้นที่เราได้เจอกันที่เราถูกลงแบบนี้คงมีเหตุผลของมันที่ทำให้ฉันได้เจอเธอหรือว่ามันคือคนผิดที่ใครไม่คิดไว้แต่ก็ทำให้หัวใจใช่มันเพื่อนมากกว่านิดนึงแต่จ้าต้ามันขอรับใช่ไม่ใช่เยอะขึ้นอีกนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อย่างนั้นแหละตอนนี้หนูแบบใช่มันห้วนมากแล้วมันดูแบบมันดูแปลกๆอย่างนั้นนะครับเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่โดยรวมดีละแสดงว่าต้องลองไปเต้นไปนะลองเพลงนี้มันอยู่เฉยๆไม่ได้นะลองไปเต้นไปเหนื่อยปะเหนื่อยปะไม่เหนื่อยค่ะแต่ว่าเทมโปนี่ได้ใช่ไหมค่ะทีนี้ร้องให้ดังกว่านี้ได้ไหมไม่ได้ยินเสียงร้องนี่คือหนูร้องเต็มเต็มเสียงยังร้องเหมือนตอนที่ซ้อมกับคุณอะแข็งแรงไว้ซ้อมกับนันนิดนึงตอนนี้มันเบาไปนิดนึงตกใจ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 ตีเบาหน่อยน้องเขาตกใจกล้องหนูไม่เคยเข้ามาในห้องแบบนี้อ่ะจะเป็นหน่อยไหมนะลูกน้องเอ้มันเป็นถ้าจะเป็นนักร้องมันก็อยู่ห้องแบบนี้แหละหนูต้องชินใช่ไหมคะเออค่ะสู้ร้องดังๆร้องเข้มแข็งกว่านี้ใจรออีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับคุณจะได้สัมผัสกับคอนเสิร์ตเปิดตัวของ8คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี6ซึ่งจะถ่ายทอดสดเวลา 3:30 ทางบรรณาทีวีแห่งนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงและอย่าลืมนะครับใครจะได้ไปต่อหรือจะไม่ได้ไปต่อคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินผ่านทางการโหวตทั้งทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรืออีกวิธีนึงครับ
กดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วกดโทรออกเพียงเท่านี้คุณก็สามารถส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบได้แล้วครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ